วันนี้คุณหมอฟังจะมาให้ความรู้นะคะเรื่องฉีดฟิลเลอร์ยังไงให้ไม่เป็นก้อนหลายคนน่ะคิดว่าแบบว่าพอเป็นก้อนแล้วก็ต้องไปฉีดสลายออกพอสลายเสร็จก็จะพูดเหมือนกันว่ามันลึกกว่าเดิมใต้ตามันลึกแล้วมันแล้วผิวมันก็เหี่ยวกว่าเดิมแล้วก็ไปฉีดอีกมันก็เป็นก้อนอีกก็สลายอีกมันก็จะวนไม่จบไม่สิ้นจริงๆแล้วอ่ะฟิลเลอร์ที่เป็นฟิลเลอร์แท้เขาสลายไปเองได้เพราะงั้นอ่ะหมอก็จะอาจจะยังไม่รีบสลายอาจจะให้ทำอัปเปอร์เต้ซ่อมผิวก่อนพอผิวแน่นอ่ะมันก็จะแบบเนียนไปมากขึ้นเราก็ไม่ต้องไปสลายไม่ต้องทำให้ใต้ตาเราลึกไปกว่าเดิมเป็นรูปที่คนไข้อนุญาตนะคะฉีดฟิลเลอร์มาอย่างเดียวจากที่อื่นก็จะยิ้มแล้วเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็ทำอัปเปอร์เต้ใช่ไหมคะอัปเปอร์เต้ต้องผิวเป็นคลื่นโมโนโพล่าเอฟค่ะเป็นคลื่นวิทยุที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวพวกริ้วรอยอะไรก็ลดลงยิ่งเราผิวดีขึ้นเราซ่อมผิวหลายๆครั้งปุ๊บเราก็ยิ่งใส่ฟิลเลอร์เข้าไปโดยที่ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็คุณหมอในคลินิกหมอตีฉีดกันยังไงให้ฟิลเลอร์ไม่เป็นก้อนนะคะอย่างแรกเลยอันนี้สำคัญมากก็คือเราต้องใช้ฟิลเลอร์ที่คุณภาพดีมีมาตรฐานนะคือฟิลเลอร์บาโลเทโลเป็นฟิลเลอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มีงานวิจัยรองรับคือเขาก็จะมีความกลืนกับผิวได้ดีพอยิ่งฉีดมายิ่งนานๆเข้ามันก็ยิ่งกลืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดว่าคนไข้เคยฉีดแบบยี่ห้ออื่นๆอ่ะจะรู้สึกว่ายี่ห้อนี้แค่1ปีๆอ่ะมันให้การเติมเต็มที่มากกว่าเพราะงั้นเราไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์เยอะใช้นิดเดียวอ่ะเขาก็ขึ้นละเขาก็แบบพุ่งออกมาแล้วแล้วก็หมอก็จะเลือกชนิดฟิลเลอร์ให้กับคนไข้เองขึ้นกับผิวขึ้นกับโครงสร้างหน้าขึ้นกับตำแหน่งที่ต้องการข้อที่2ที่จะฉีดให้ไม่เป็นก้อนก็คือหมอจะวางฟิลเลอร์ในชั้นลึกเหนือกระดูกมันจะได้เรื่องความเป็นธรรมชาติมันจะเนียนไปกับผิวแล้วก็ได้การยกมันจะไม่ปวดเป็นก้อนเป็นลำง่าย